ฮัลโหลคับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Rich Crypto นะครับก็ในวันที่6เดือน5นะครับขึ้นไปแล้วทุบกลับลงมาแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะก,กำลังเริ่มเข้าสู่ช่วงวัดใจนะครับว่าจะมุดลงไปได้ขนาดไหนนะครับแล้วก็ตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่ประมาณ9.6 1าพันแล้วนะครับมีบแปมเข้ามาทุกวันนะครับ M 6 6 K อะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่า ก็โดนบล็อกทุกวันและกันไล่บล็อกอยู่นะครับก็อย่าไปาเชื่อปแปมแล้วกันนะครับคือไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะว่าเกิดไปพิมพ์ขึ้นมาแล้วผมลืมอ่านนะกลายเป็นว่าเดี๋ยวผมจะแบนผิดคนนะครับอ่ะโอเคก็วันนี้นะครับมีผู้ชนบสนุนหลักอย่างเป็นทางการเข้ามาใหม่นะครับก็คือ Bybit นั่นเองนะครับเป็นแพลตฟอร์มของอคริปโตอันดับ3นะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้ กรณีที่ว่าเดี๋ยวเกิดไบแนนโกลบอลโดนแบนก่อน b i บิตอาจจะยังไม่โดนหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะครับก็อาจจะสมัครเผื่อๆเ,เอาไว้ก่อนก็ได้นะครับทีนี้นะครับตัวแพลตฟอร์มนี้ถามว่ามีชาเตกมีสปอรมีฟิวเจอร์นะครับแล้วก็เป็นบริการเว็บทรีนะครับก่อตั้งนั้งแนตะ่ปี2018ก็ถือว่าเป็นน้องๆไบแนนกับคนะูคอยเนาะแล้วกอ็อันนี้เขามีที่ตั้งอยู่ที่สิงคโปร์นะครับก็ยังถือว่า ยังไม่ได้โดนแบนนะครับก็ยังมีชาติแททีนะ่แล้วก็ที่ที่เขาอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าอ,อะไรนะ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ให้บริการเนี่ยก็น่าจะเป็นที่ไทยที่หนึ่งแต่ว่าก็ตอนนี้ยังไม่โดนแบนก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าแต่ว่าก็เผื่อไวล้ละกันนะครับทีนี้ก็มีเหรียญรองรับอยู่นะครับประมาณยี่ิกว่ารายการก็เหรียญหลกักๆแหละทั่วๆไปนะเผื่อว่าถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจ เทรดเหรียญหลักๆในบิตค u ับเราก็ย้ายออกมาอยู่ในนี้ได้แล้วก็ปัจจุบันตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าอ่ะมันรองรับตัวระบบเว็บทรีแล้วนะครับ u u s t r y d u s t r y ตัวอ่าน,นี้เมื่อกี้เหมือนจะเห็นมีระบบที่เป็น Copy Trade ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าสมัครเข้ามาในช่วงนี้เนาะมันก็จะมีะตัวที่เป็น $20 ดอลลาร์ให้ฟรีเลยนะครับเอาไปใช้เทรดได้เลยเท่าที่เห็นตอนนี้นะ แล้วก็ในส่วนของการเดิ POSIT นะครับาทางลูกค้าเนี่ยนะครับก็ถ้าเริ่มเติมเงินแล้วเริ่มเทรดเนี่ยนะครับมีโอกาสได้รับเงินคืนถึงสามหมื่นเหรียญด้วยกันนะครับโดยฝากขั้นแรกเนี่ยนะครับร้อยเหรียญแล้วก็เทรดให้ได้500ดอลลาร์นะครับก็จะได้10ดอลลาร์คืนมานะครับมันก็ไล่ขึ้นไปอ่ะห้าร้อยได้ยี่สิบพันหนึง่งได้ห้าสิบสามพันได้ร้อยหนึง 100, น่ง แล้วก็หมื่นหนึ่งได้สามร้อยห้าสิบนะครับแล้วสองหมื่นห้าได้แปดร้อยก็ไล่ไปเรื่อยจนถึงสองแสนห้าเนี่ยเราจะได้แม็กซิมัมคืนสูงสุดถึงสามหมื่น USDT ถ้าคุณเทรดเยอะผมว่าคุ้มแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเอา20ดอลมาลองเทรดเล่นหรืออะไรอย่างนี้ได้ก็ก็โอเคนะครับก็ลองเข้ามาสมัครผมก็จะมีทิ้งลิงก์ Affiliate เอาไว้ด้านล่างตรงนี้ให้ละกันนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวฝั่งแพลตฟอร์มเนี่ยตรงนี้นะเราก็จะเห็นว่ามันก็จะม,มีเมนูนะครับคล้ายๆกับไบแนนนะตั้ง s ต็อตั้งเ l ลตั้งทุกอย่างได้เหมือนกันมีเทรดมาร์จินได้นะครับมีเท่าที่เห็นเหมือนจะมีอ t ตาเลียนสเต็ได้เหมือนกันด้วยนะครับแล้วก็พวกระบบต่างๆ Copy Trade ก็อยู่ตรงนี้นะครับเผื่อใครอยากจะลองไป Copy แบบเอาตังไปทิ้งเล่นอะไรเงี้ยให้เขาไปลองเทรดให้แต่ผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่า วันนี้พอปิดก็ปีปุบไอเฮียไอลากรูดลงมาเฉยตอนแรกมองเอ้ยของใชยแม่งขึ้นปิดหกแปดแล้วว่ะตอนแรกเราก็มองแล้วเป้าหกห้าห้าแล้วก็หกหกห้าเนี่ยน่าจะเป็นเป้าทาร์เก็ตแต่พอดีมันเอาแค่หกห้าห้าไงเราก็เห็นเฮ้ยแม่งเบรหกห้าห้าไปนิดนึงนู่นก็แงขึ้นต่อแล้วเอาว่าปิดก่อนรูดลงหกสิบสี่หกสิบสามบัตรคบจริงๆนะครับไอคนที่แม่งก็ปีมึงก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยมึงช็อตตั้ง5หน 58, 59, น,นก็สิบแยดห้า,าัิบาก้านร่นก็ปล่อย ดูอยากรู้ว่าเขาจะแก้ไายังไงแก้ไม่เป็นเออก็รู้สึกว่าอืคนที่ก o อ y trade อย่างนี้ไม่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวขอแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวจะหาเดี๋ยวขอวิธีเปิดบัญชีก o py trade ก่อนเดี๋ยวจะเทรดเองละ <c oughs> อ่ะก็ตามนั้นนะครับตอนนี้ก็ถือว่ามาช่วยโปรโมทให้แล้วกันนะครับก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งนะครับก็อย่าเพิ่งเซ็งแล้วกันนะอ่ะคราวนี้เรามาเข้าสู่ ข่าวของเราแล้วกันนะครับก็จะมีนในส่วนของเขาอบอกว่าอ d ดเดรสนะครับ10ปีเพิ่งกลับมานะครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเทขายกันหรือเปล่าเนาะเออไอที่วันนี้ลงมาถึง635เนี่ยจาก655เนี่ยก็ไม่รู้ว่าเปิดมาปุ๊บมันมันเปิดเทขายเลยไหมนะแล้วก็ยังมีอีกข่าวหนึ่งที่น่าเป็นห่วงตอนนี้ก็คืออะ,อะไรนะอะไร mtgok ป่ะอยู่ไหนวะเมื่อกี้เปิดวาแวบเบวแบบอ่ะนี่นะครับก็ อ่า uh, ผมหาค่ะไม่เจอเมื่อกี้เปิดไว้ไหนวะลืมปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคไม่รู้คง okay. หายไปแล้วอ่ะตามนั้นแหละต่อมานะครับ back to extreme greed pass 6 5 k นะ fighting to k no w in this week นะก็จริงๆสัปดาห์นี้เนี่ยเราเห็นมันโค้งมาแบบนี้เนาะเหมือนเบรกขึ้นมาได้แต่ สุดท้ายกับลงมาดังนั้นอาจจะมองว่าน่าจะมีโอกาสลงมาทำไหลขวากันอีกสักรอบหนึ่งนะครับหรืออาจจะย่อกับลงมาข้างล่างที่บอททอมไหมอันนี้เราไม่รู้แต่ว่าตอนนี้63.5เนี่ยกำลังดีเฟนต์เอาไว้อยู่นะครับแต่ว่าเป้าที่เราเคยดูเอาไว้จริงๆมันอยู่52เนาะแต่มันลงมาไม่ถึงนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันปิดแท่งสัปดาห์นะครับก็เดี๋ยวมาดูแท่งสัปดาห์กันว่าจะเป็นยังไงนะเอออะ ต่อมานะครับ Battle for อ t h e r e ีย ETF นะครับตอนนี้กำลังวุ่นวายกันอยู่ในทางฝั่งอเมริกานะครับก็จะให้ผ่านไม่ให้ผ่านหรืออะไรยังไงซึ่งถ้ามันผ่านก็บอกเลยว่ากดลองไว้เถอะถ้ามันผ่านนะนะแต่ถ้ามันเป็นข่าวปลอมเนี่ยเอ้ยผ่านแล้วแม่งปั๊มขึ้นไปแล้วครับพักหนึ่งไม่มีนะเราไม่ได้อนุญ,ญาตช็อตต่อเร็วจริงๆอ่ะตามนั้นแหละมันก็ชอบเล่นข่าวอยนะ่างเงี้ยเนาะ ต่อมาชิบะอินุนะครับ insider issue wake up call on Shiba btc นะครับก็อาจจะได้เวลาที่กำลังจะแก๊งน้องหมาจะมาแล้วหรือเปล่านะครับถ้าเราย้อนอดีตกลับไปเนี่ยในช่วงพฤษภาปี2021นะครับช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ d o e เนี่ยมีมีการปั่นโดยอีลอนแล้วก็ปัมป๊มปั๊มปั๊มไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งที่อีลอนไปออกรายการทีวีเท่านั้นแหละแม่งถูกยับชิบหายเลยแต่ เดือนที่ขึ้นคือเดือนพฤษภาและเดือนที่ทุกก็คือเดือนพฤษภาดังนั้นผมคิดว่าเดือนนี้อาจจะมีโอกาสที่ซิทูเอชันของดอชเนี่ยจะสวนบิตคอยนขึ้นไปนะครับเพื่อขึ้นไปที่ All ออท h i ไฮเพราะว่าโซลแน่นำไปแล้วรอบหนึ่งรอบนี้น่าจะเป็นดอชหรือมีมคอยตัวใดตัวหนึ่งนะครับที่จะมาแทนดอชหรือเปล่านี้ผมไม่รู้เอออะ แล้วก็ไอ้ข่าวที่บอกว่าเท s l a รับ Dodge มันรับมาตั้งนานแล้วแต่แค่ยังไม่ได้เปิดให้ซื้อรถแค่นั้นนะครับก็ยังเป็นข่าวเดิมเอามาวนเวียนเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรใหม่โซลาร์แนวันนี้ขยับขึ้นมา37%นะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่ากระแสของเหรียญในฝั่งโซลาร์แนที่เป็นมีมเป็นเหรียญอื่นๆนะครับมีจูปิเตอร์นี้ก็ขึ้นแรงอยู่นะครับโซลาแน่ก็เลยขอขึ้นด้วยนะครับเริ่ม ปักไม่หลุดแล้วตอนนี้เขียบกาวตาช้างไาแล้วนะเตะปักไม่หลุดแล้วนะเอออะข่าวนี้เองเมื่อกีม้มาหาตั้งนานไม่รู้อยู่ไหนอะเขาบอกว่าวิว w m ็กอกเพย์นะครับสปาร์ติคอย์คลาจะเป็นไปได้ไหมนะครับตรงนี้ก็เป็นการบอกว่าจะคืนเหรียญคืนเหรียญมาอยู่เรื่อยๆเนาะประมาณ1นึ0 0แหมนนเหรียญน,นะครับ Now has been r e c o v e r นะครับก็แล้วก็ เห็นบอกว่ากำลังจะปล่อยมาในช่วงเร็วๆนี้นะครับแต่เห็นถ้าเท่าที่รู้เนี่ยข่าวเนี่ยนะครับมันก็ปล่อยออกมาเรื่อยๆทุกจังหวะว่า,าแบบกูอยากทุบตลาดกูก็ปล่อยข่าวนี้ทุกทีนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะาเปิดออกมาหมดเมื่อไหร่แต่ว่าถ้าปล่อยออกมาเข้าคิดว่าน่าจะค่อยๆลินออกมาเรื่อยๆนะเออแล้วก็พอลินหมดปุ๊บก็จบเหมือนกับทางฝั่ง etf นั่นแหละนะอ่ะ ทีนี้อีกข่าวหนึ่งนะครับอันนี้เขาบอก Bitcoin push slightly above the 6358นะครับก็ล่วงกลับลงมานะครับ Bitcoin in price แลลี่เนี่ยก็เมื่อวานขึ้นไปเท่าไหร่วันนี้กลับลงมาที่เดิมเป๊ะเลยนะครับเออแล้วก็ตามเทคนิคอลตอนนี้นะครับอุตสาห์ขึ้น push ขึ้นมาตอนนี้อาจจะมีโอกาสที่จะย่อกลับลงมาหาแนวรับอีกครั้งหนึ่งอ่ะเ w a c นะครับ about to blow นะครับ don't miss ดิสพ p เทนเชียลเบรกเอาทนะครับก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับถ้าเกิดตรงนี้เราสามารถทำดับเบิลบอททอมได้สำเร็จเนาะตามที่ผมบอกอะก็เราดูกันไว้หลายครั้งแล้วมันก็ยังไม่มาสัทีนะจน BTC บอกกูขึ้นแทงไปหมดแล้วกูวิ่งไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วกูวิ่งกลับมาที่เดิมแล้ว <laughs> <c oughs> ก็สังเกตช่วงไหนแล้วกันถ้าเราเห็น BTC เนี่ยลากลูดอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับนั่นแปลว่า จะเป็นการขึ้นเพื่อที่จะทุบก,กับลงมาเพื่อทุกเอาคอยทุกครั้งมันจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นรู้กันนะครับคลิปโตัวน่ารรีวิวนะครับซิกมัสบายเอาคอยวิ t h มอสโปรเทนเชียลนะครับได้แก่ใครบ้างเออ,เอมาดูกันท็อปตัวแรกวิ p เปเป้ดอทโอ้โหนี่มันแก๊งมีมทั้งนั้นเลยนะครับแก๊งมีมทั้งนั้นเลยเออตอนนี้เขาบอกว่าอ่าวิฟกับเปเป้เนี่ย มันอยู่แค่ตรงนี้ของดอทเท่านั้นเองในอดีตนะปีของวันยี่สิบเอที่ผมบอกอะแล้วดูเดี๋ยวแม่งขึ้นไปสุดต,ตรงนี้สุดท้ายเป็นไงเดือนจูนนี่คือเละเป็นขี้ไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยเดือนนี้มันน่าจะมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับอ่ะต่อมาคือออนโดเนาะพรามนะครับแล้วก็อีนานะครับเอเทนานะ่าเนาะเออเรียกมันอีนหเรียกแค่เสียเลยนะครับเซอเชนเชีย,ยก,กระทืบแน่แบบนี้นะครับอ่ะต่อมานะครับ อีหนากับเชดูความใกล้เคียงมันจะเหมือนกันไหมเนี่ยดูดิเปิดมาปึ๊บอ,อย่างงี้นะครับแล้วดูเชฟุ่งขึ้นไหมนะครับก็ฟุ่งขึ้นไปแบบยาวๆเลยนะครับเออก็เขาคงคาดการณ์ว่ามันจะเหมือนนะแต่ดูเอาจริงๆะอย่างเงี้ยแม่งไม่มีความเหมือนกันเลยนะไอนี้แม่งหนึ่งดอนไอนี้มันเท่าไหร่ศูนย์จุดหนึ่งนะครับเออประมาณนี้อ่ะตัวนี้วิปแฮสนะครับก็มีดับเบิลวอททอมคอเลกชันเตรียมรออยู่นะครับแล้วก็ อีกข่าวนึงนะอันนี้เป็นฝั่งของ Cardano โนบ้างนะคา r d a n o GPT นะครับเป็นตัว AI หรือเปล่า AI platform staking นะครับ pioneering พร้อม to earn นะครับ e l a นะครับ Era and empowering community c o v e n a n c น,น,นะครับก็อันนี้น่าจะเป็นจะเรียกว่าข่าวดีของตะลุงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะจะเกี่ยวอะไรกับ Cardano โน้ไหมนะครับหรือว่าเป็นแค่ขี้ปากขี้คุยเหมือนเดิมนะครับอันนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันดูว่า มีตัวนี้แล้วคนจะใช้หรือเปล่านะมันจะเจ๋งแค่ไหนนะครับเออชื่ออะไรนะ Giro Lamo นะนะครับ a r e a l Time Query Response System that provides immediate accurate information about the Cardano ecosystem and more directly on the X social platform นะครับก็ไปลองกันดูแล้วกันนะสำหรับระบบ AI ของทางฝั่ง Cardano นะเออแล้วก็มีอะไรเนี่ย เ e r s h a s e and Staking CGI อันนี้น่าจะเป็นเหรียญใหม่เลยนะสำหรับทางฝั่งของตัวแพลตฟอร์ม c a r d a า o โนแล้วกันนะขอให้มันเกิดแล้วกันดูท่าทางก็ไม่เกิดะนะคนเกียดเยอะมากกว่าเกิดนะครับ e ฮียเวน i ิ c o อยคูดพีกอิน i ิซ i c คเ e e ล t t e นะ b u l l Run น n a l y z e นะครับก็เขาบอกว่าจะเริ่มบูลเนี่ยเมื่อไหร่อันนี้คือฮาวิ่งไปแล้วนะครับแล้วก็หลังจากวิ่งไปแล้วประมาณสัก260วันนะครับ Uh, traditional halving cycle เนี่ยะเต็กเล็ Capital นะครับก็น่าจะเริ่มเร็วๆนี้แล้วแหละนะครับจุดที่มันจะขึ้นพีคขึ้นไปนะครับเขาบอกว่า518-546ถึง day after a halving นะครับก็อาจจะต้องรอเวลากันสักนิดหนึ่งหรือเปล่าเนาะ oh. แล้วก็ตรงนี้นะครับเขาบอกโปรเจกต์นะครับ Windows the next bull m มา k e t ก็ a k could be set e t t w e e n เลทนะครับนงเวนเบอร์สอถึงแจน2องพนะอันนี้คือจุดเริ่มซึ่งผมอาจจะมองไม่เหมือนเขานะผมมองว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มบูกันแล้วนะครับถ้ารอบนี้มันกลับไปเบรกไอโซนเดิมได้เมื่อไหร่คือเริ่มวิ่งต่อนันทีแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันอาจจะจบเร็วกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับเพราะว่ารอบปี2016เนี่ยคุณเห็นว่ามันขึ้นมาหลังาร์วิ่งตรงนี้เนาะเออแล้วมันก็พุ่งไปที่เราจบเลยนะครับ จบเลยแล้วหลังจากนั้นก็ทิ้งละเออรอบนี้ก็คือเราก็เห็นว่ามันขึ้นมาก่อนเหมือนกันนะครับแล้วก็อาจจะมีย่อลงมาตรงนี้บ้างเล็กน้อยแล้วก็อีกสักพักเดี๋ยวจะเริ่มพุ่งปีดขึ้นมาแล้วนะครับดังนั้นก็ไม่รู้ว่าระยะทางตรงนี้มันบอกว่าอีกประมาณ3 5 0ยห้าสิบเดนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าผมมองว่าตรงนี้อาจจะแค่ประมาณสัก2 8 0แิเดแต่แถวนี้นะคิดว่าเหมือนปีสอง7 18สิบดสิบแดตรงนี้นะครับที่พอก่อนจะถึงปีส0 1 8ปุ๊บคือจบแล้ว ดังนั้นผมก็เลยแอบมองๆว่าน่าจะจบประมาณเถวๆชิ้นปีนี้โดยประมาณอาจจะไม่ได้เกินไปมากกว่านั้นหรือเปล่านะเออเรามาระวังหน่อยละกันนะครับก็มาดูในในส่วนของตัวตลาดคริปโตวันนี้แล้วกันนะก็จะเห็นว่าในช่วงเช้านะครับจริงๆมันเขียวหมดแหละแต่พอมาช่วงเย็นเนี่ยนะครับบิตคอยทุบลากยับเลยนะครับจากห5 5 0 0ลงมาตอนนี้เหลือ 6- 3สามแล้ว แล้วก็ยังรูดลงมาต่อนะครับสามพันหนึ่งดัสามพันสองลงมาเลยสามันหนึ่งเนาะเบียรบีห้าเก้าห้าหรือห้าแปดแปดนี่ถือว่าลงน้อยมากนะเบียร์บีเออโชน่ก็ถือว่าลงไม่เยอะนะแต่ตัวที่ลงเยอะเหมือนเดิมกูขยับขึ้นไปเท่าไหร่ลงมาที่เดิมสี่หกเหมือนเดิมไม่ไปไหนเลยจริงๆนะเออทุเรศอ่ะวันนี้ตัวที่ลงหนักๆจะเป็นโกเลีมกับบองนะ บองวันนี้ลงเยอะอยู่นะครับแล้วก็มีใครสวนขึ้นมามีฟอกกี้ลงเพนเดินล,ลงนะครับลงมาพอสมควรออะวันนี้เปิดยังยังไม่เปิดนะครับรอบวันนี้ก็ต้องไปดูวันพรุ่งนี้เนาะอะ,อะตตัวอันนี้ผมน่าจะเปิดช้ำขึ้นมาปิดไปก่อนออะของ b ีทีนะครับเมื่อวานเราก็นั่งดูตรงนี้นะโอ้โหใช้เวชาตหนึ่งนะ ไม่ได้ไปไหนเลยค่ะวัอาทิตย์นี่วิ่งอยู่ที่เดิมพอเปิดเช้าเท่านั้นแหละแม่งลากปื๊ดขึ้นม่นี่นะครับผมก็มองเอ้ยแม่งเหมือนจะเบรกว่ะตรงนี้นี่ผมมองตรงนี้แหละขึ้นมาโอ้โหบูแฟกอย่างสวยนะตั้งธงแบบนี้เลยเป็นไงคิดว่าขึ้นต่อตรงนี้นะครับพอเบรกได้เท่านั้นแหละอูก็ไปปิดช็อตทิ้งแค่ลบปื <laughs> ป๊ด ปื๊ดนะครับปืดปืดป๊ดปืด๊ดปื๊ดสามจังหวะลงมาแล้วดูตอนนี้อรชัยนะครับเริ่มทำ lower low ลงมาแล้วแปลว่าลงต่อได้ไหมมาดูแนวรับตรงนี้นะครับเราจะเห็นอรชัยใน15นาทีมีแนวรับโซนนี้อยู่ปัจจุบันตอนนี้เทสเรียบร้อยแล้วถ้าหลุดตรงนี้แปลว่าเรามีโอกาสที่จะวิ่งรูดลงมาตรงนี้อีก1นึ่รอบเออเราจะรูดลงมาข้างล่างโซนนี้อีกหรอบนะเพราะว่าตอนนี้อาชัยด้านล่างตรงนี้เนี่ย กำลังเทสแล้วก็มีทะลุลงมาหน่อยแล้วนะครับแต่ถ้าลูดกลับขึ้นไปไม่ได้นะครับก็มาดูกันว่าโซนแนวรับ633 3ของเราตรงนี้เนี่ยจะสามารถรับเอาไว้อยู่หรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ผมมีตีเช่นนี้เอาไว้อยู่ที่ดูเหมือนมันจะพยายามที่จะเทสซับพอร์ตอยู่นะครับโซนตรงนี้ที่เคยเป็นแนวต้านแนวรับเดิมนะแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันเป็นแนวต้านแนวรับเดิมนะครับก็คือโหนหกสนะครับถ้า6 3 3รับไม่อยู่นะครับ ก็ลุ้นภาวานาว่าอย่าหลุดต่ำกว่า62.8ลงไปเพราะว่ามันจะเกิดเป็นสัญญาณการทำ lower low แต่ก่อนอื่นใดเรามาดูภาพใหญ่ตรงนี้ก่อนภาพใหญ่เนี่ยเรายังเป็นการ s i d e w a y อยู่ในกรอบตรงนี้นะแล้วก็จุดที่มีการ break trend ออกมาเนี่ยเรายังไม่ได้กลับลงมา r e t ทสเออตรงนี้เราจะเห็นว่าอนนี้เช่นกดนะครับตรงนี้ lower low l o w ์ r ล o w ลงมา High, ยังไม่ทำไฮเออร์ไฮนะอันนี้คือข้อที่1นะครับแล้วก็ข้อต่อมาก็คือตรงนี้เราเห็นว่าเคยเป็นตัว V ตรงนี้อาจจะขึ้นมาไม่ผ่านรีเจ็กลงมากลับลงมาใหม่นะครับก็อาจจะลงมาทําไหลขวาก่อนแล้วค่อยกลับขึ้นมปก็ได้ดังนั้นแนวรับที่มองไว้สําคัญที่สุดก็คือน่าจะเป็นโซน62สนะครับที่ดูแล้วไม่น่าจะควรหลุดหรืออาจจะหลุดได้นิดหน่อยแบบหลุดใช่มาอย่างเงี้ยโอเคนะครับหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งแปดอะไรเงี้ยลงมาทําไหล่ขวาก่อน เพราะว่าตรงนี้พอมันเบรกขึ้นมาเนี่ยจากเท่าไหร่คุณมาดูนี่ห้าหกห้านะครับขึ้นมาถึงหกห้าห้านั่นเท่ากับว่าขึ้นมาหมื่นเหรียญเรียบร้อยแล้วดังนั้นการที่มันขึ้นมาหมื่นเหรียญเนี่ยอผมลองปิดตรงนี้นิดนึงนะแล้วคุณก็ดูจังหวะเอาแล้วกันนะว่าเฮ้ยขึ้นมาหมื่นเหรียญเนี่ยมันมารีเจคที่โซน0ูนจุห้านะครับตอนแรกผมก็มองว่าเออหุ่นข่มันจะขึ้นไปศูน8จุดหกหนึ่งแปดก่อนแล้วค่อยลงว่ะ สลุปมันรีเจ็คตรง0.5แล้วมันลากกลับลงมาทะลุ0.45ไปแล้วตอนนี้เป้าทาร็ตที่มันมองเอาไว้ถ้ามันจะลงต่อนะเออแนวรับเมื่อกี้ถ้าเอาไม่อยู่เนี่ยนะครับก็น่าจะลงมาแถวหกสอ 6, 2, 7, 7, ตรงนี้นะครับที่เป็นออแนวรับฟิโบนะครับที่น่าจะเป็นโ o t เทนเชียล r g ร็ในการรีเทสอีกหนึ่งครั้งถ้ารีเทสกรอบน,นี้แล้วหลุดนะครับก็มีเส่นเขียวแล้วก็โลเดิมตรงนี้ที่ไม่รู้จะรับอยู่หรือเปล่าเออ ก็มาลุ้นกันดูแล้วกันทีนี้มาดูในส่วนของไทม์เฟรม day กันนิดนึงนะเมื่อวานนี้มันขึ้นมามาเปิดตัวจิตรงนี้วันนี้ลากขึ้นต่อแต่ว่ารูดแท่งรีเวิร์สแฮมเมอร์มาแล้วนะครับอันนี้เราก็มองว่าอาจจะเป็นโอกาสที่จะวิ่งลงต่อนะเพราะว่าแท่งวิ่งจริงๆเราปิดมาค่อนข้างจะดูดีต้องบอกว่าแท่งนี้เป็นแท่งที่ดูดีมากมันเป็นแท่งรีเวอร์เชลแต่ เปิดมาวันนี้มันขึ้นต่อถูกปะแต่พอขึ้นต่อไม่ทันไรตอนนี้มันเริ่มเปิดรีเวิร์แฮมเมอร์ใหม่อีกหนึ่งแท่งแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าแท่งนี้มันยังมีแรงซื้อดันราคากลับขึ้นมาแต่แท่งนี้มันก็มีแดงมาแล้วแต่ว่ายังเป็นแท่งเล็กๆอ่ะแม็กตัดลงนะครับสัญญาณยังไม่ได้ปลอดภัยคักเท่าไหร่ตัวกราฟทิศทางยังไม่ได้กลับขึ้นมาก็ยังมีโอกาสที่จะลงต่อได้อีกหน่อย <c oughs> อาชัยนะครับ ขึ้นไปทะลุอวกาศมา2ทีนะครับแล้วก็เริ่มกลับลงมาข้างใต้โซน70แล้วถ้ามันจะรีบาวให้เยอะกว่านี้มันควรจะต้องลงมาแถวโซน40 50ตรงนี้ซึ่งถามว่ามีโอกาสลงต่อไหมผมยังมองว่ามีแต่วันนี้อาจจะยังไม่ลงต่อเพราะว่าวันนี้ลงมาประมาณ2,000เหรียญน,นะครับสองพเหรียญแล้วแล้วก็มาดูมันลีมันรีเปิดแท่งกับตัวขึ้นมา ถึงครึ่งทางไหมยังไม่ถึงดังนั้นถามว่ามันลี่จะช่วยเซฟเราได้ไหมไม่รู้รู้แต่ว,ว่าเป้าเนี่ยมองว่าถ้ามันจะใช้เวยอยู่ในเกอบตรงนี้ก็ไม่แปลกไม่แปลกนะครับในเดือนนี้นะไม่แปลกใจเออเพราะปกติเดือนเมย์นี่แม่งเป็นเดือนแบบเดือนหันเรือโหดแล้วกันใช้ใช้คำว่าเดือนหันเรือโหดแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าขายหรือหุ้นหรืออะไรต่างๆส่วนในญีก็มักจะโดนเทกัน เออซึ่งตลาดหุ้นก็ค่อนข้างจะเละพอสมควรแน่นอนในเดือนนี้เดี๋ยวรอดูกันนะเออเอ,อ,อันนี้อาจจะพูดถึงฝั่งไทยแล้วกันอ,อ่ะทีนี้นะครับเราจะสังเกตนะกรอบแนวรับนะครับของ b d c นะครับเราจะเห็นว่าตอนเนี้มันน่าจะพยายามที่จะรับอยู่ในโซนบริเวณนี้แต่บนแตะล่างแตะบนแตะล่างตรงนี้เนาะอะเ,ออเราก็พยายามดูว่ามันเป็นลักษณะของ b l o t t i n g w e ว g e หรือ ตรงนี้เราก็ตีแค่นมาเนี่ยลณขณะมันก็ดูเหมือนจะเป็นการทำรีเวิร์สเทสแอนด์โชลเดอร์ได้อยู่นะครับแล้วก็ในช่วงเย็นที่ผ่านมาตรงนี้จริงๆผมเห็นแล้วแม่งทำครับแอนด์เฮนเดลแล้วเรียบร้อยแล้วหลกูเห็นแล้วมาแล้วมาเสร็จปุ๊บขึ้นไปเรียบร้อยปึ๊บถึงเป้าปุ๊บโอ้โหชัดเต็มข้อนะก็พอมันเบรกได้เนี่ยเป้าทารเกตแม่งวิ่งขึ้นถึงปุ๊บแม่งทุบกลับเลยเห็นปะถึงปุ๊บทุบปั๊บ ดังนั้นตอนนี้มารอดูกันนะครับว่าโซนตรงนี้จะรับอยู่หรือเปล่าถ้าน้องรับอยู่ก็ยังดูไม่แน่มีปัญหาอะไรและเริ่มมีการลากกลับขึ้นไปแล้วนะเริ่มมีการลากกลับขึ้นไปทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับเราจะเห็นว่าลูดแมาโดจิลูดต่อแต่ถามว่าเป้าลงถึงสุดหรือยังเออมาดูสนะิบห้านาทีจะเห็นชัดกว่านี้อ่สนะิบห้านาะทีวิ่งลู่ลงมาใช้เวลูดต่อนะครับ ซึ่งถ้ามองตรงนี้เป็นลักษณะของ b a l i s h p e n a n c นะครับ b a l a s h penance target ความสูงตรงนี้เนาะเราความสูงตรงนี้มาใช้นะครบเบรกออกมารูดลงมาอันนี้ลงต่อเห็นไหมลงต่อแต่ว่าก็ยังดูแล้วเหมือนพยายามจะยืนตรงนี้เอาไว้แต่คุณอย่าลืมก่อนที่มันจะเกิดการรูดลงมา มันก็จะมีแท่งนี้มาซัพพอร์ตอีกหนึ่งทีดังนั้นเป้าที่ผมมองไว้ยังไม่สุดน่าจะลงมาเก็บ63ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยว่ากันว่าจะลงต่อลงไหมไมแต่ว่าทีนี้พอเรามาดู63มันเกิดอะไรขึ้นฝั่งนี้มันมีชัพพอร์ตอยู่เหมือนกันดังนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นการใช้เวออ,อกมาออกข้างไปก่อนยังไม่รู้แต่ว่าถ้าหลุดตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ย63มาแน่นะครับแล้วก็ ถามว่าจริงๆโซนนี้มีการใช้เวออกข้างเยอะไหมก็มีแนวรับค่อนข้างเยอะนะในโซนหกสามหสามสองนะครับก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าถ้าทุบลงวันทีไรกูก็ไม่เห็นแนวรับแม่งจะรับอยู่ทุกทีก็หลุดทุกทีนะครับก็ยังเป็นโอกาสที่จะยังลงไปยังไม่ขึ้นมาในตอนนี้นะแล้วอ่ะย้อนกลับมาน,นิดนึงมาดูที่ bitcoin d o m i n a n c กันบาง bitcoin d o m i n a n c เนี่ยยังอยู่ในกรอบเดิมตรงนี้เบรกออกมา กลับลงไปกลับขึ้นมาใหม่นะครับพยายามใช้เวออกข้างแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีที่ว่าตลาดเนี่ยเริ่มมีการออกข้างก็แปลว่าเงินเนี่ยมันก็ยังอยู่ในบิตคอย Bitcoin ครึ่งหนึ่งเหมือนเดิมนั่นแหละยังไม่ได้หลุด 53. 5 3.5ลงไปเนี่ยก็ยังเป็นสัญญาณที่บิตคอยจะยังได้ไปต่อนะครับแล้วถ้ามันกลับขึ้นมายืนเหนือโซน55ด้านบนตรงนี้ได้เนี่ยมันก็คงพุ่งขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเพื่อดูดเงินเอาคอยเหมือนเดิมนะครับ แต่เรามาดูเทรนด์ใหญ่ตรงนี้ที่เป็นเทรนด์ชับพอร์ตขาขึ้นของเขานิดหนึ่งอ่ะไม่แน่ใจหา่มตีได้หลอกไว้ไม่ใช่เอะเอาหลอกออกกันตรงนี้เนาะเรามีชับพอร์ตโซนนะครับที่ลากขึ้นมาเนี่ยต้องให้หลุดเส่นนี้นะครับบ t c o i n ก็จะล่วงกลับลงมาที่โซน48%เปอร์เซนซึ่งกรณีที่มันล่วงลงมาตรงนี้คิดว่าเหรียญเอาคอย ซีชั่นจะเกิดขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่หลุดกองแช่งก็ต้องแช่งให้มันหลุดลงมาเนี่ยต่ำกว่าที่ห้าสิบาเท่าไห 53, ไร่ห้าบสาุดเตรงเนี้ยนะให้มันกดให้หลุดลงมาให้ได้นะ falling w e a h t นะครับ,บ,บเบรกออกมายังใช้เวย,ยังขึ้นต่อไม่ได้ก็ยังมีโอกาสที่จะมุดกับลงมารีเทสโลเดิมได้เหมือนกันแล้วก็ในฝั่งของ USD T นะครับ เดือดีทีตรงนี้มีดับเบิลวอททอมหนึ่งทีเบรกขึ้นม่รีเทสนะครับพยายามจะเบรกออกไปเพื่อพุ่งบินโผลบินตามที่บอกก็ยังบินไม่ขึ้นตอนนี้กลับมาอยู่ข้างตาใาต้แนวต้านอีกหนึ่งครั้งในไทม์เฟรมเดย์นะครับแต่ว่าเราจะเริ่มเห็นสัญญาณกลับตัวเวฟเทนบอกกลับตัว Mac D บอกกลับตัวนะครับดังนั้นค่ำคืนนี้เราอาจจะได้เจอแดงหันหรือหดกันอีกสักครั้งหนึ่งถ้ามันเบรกกลับขึ้นมา ได้ตรงนี้เช่นกดนะเราจะเห็นว่าเช่นกดเนี่ยหลุดออกมาแล้วแต่ว่ายังมีกดใหญ่ตรงนี้ที่มาจากเทือกเขาเอเวอรเรสต์ด้านบนอยู่ดังนั้นถ้ามันเริ่มผัดน,นะครับกลับไปยืนเหนือชักตรงนี้มีต้านตรงนี้เช่นหนึ่งเนาะห้าเอร์เยืนเหนือห้าเปเซได้เนี่ยตลาดแดงเถือกแน่นอนนะครับเออตรงนี้มีความแบลลิชอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็ก็ยังมองว่ามันอาจจะเป็น ในรูปแบบของการใช้เวออกข้างนี้ก็ได้แต่ว่าตอนนี้มันพยายามจะกลับขึ้นมาอยู่นะครับก็มาดูกันว่าจะกลับขึ้นมาได้ไหมตลาดนะครับเออ้อ total market cap นะครับวันนี้กลับขึ้นมา r e t ทสโซนขีฟ้าที่2.3นะครับมีการพุ่งขึ้นมาแล้วหลุดกลับลงมาใหม่ไม่ได้ดูรุนแรงมากนะรอบนี้ลงไปแค่2,000นนิบจิบเออนี่จิบจตรงนี้นะครับก็ถ้าหลุดอาจจะลูดกลับลงมาแต่ภาพใหญ่คือ เรามีการเบรกตรงนี้ออกมาแล้วแล้วก็ตรงนี้มีดับเบิลวอททอมรออยู่เมื่อไหร่ที่ผ่าน2.4ได้อันนี้ตลาดจะวิ่งกลับขึ้นไปข้างบนอย่างแรงเลยเออจะวิ่งกลับขึ้นไปข้างบนอย่างแรงนะครับอะย้อนกลับมาอีกทีนึงมาดูนัสแดกนะครับนัสแดกยังถามว่าดูจืดไหมก็ค่อยๆกลับตัวขึ้นนะแต่ยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทางรับทองคำนะครับวันศุกร์ผมบอกไว้ว่าไง ผมบอกว่า2อ0 3สาเนะเเาะเบรกออกมาแล้วนะครับให้ซื้อวันนี้ขึ้นมา25จุดแล้วนะครับเอเกเอก็เบรกออกมาเตรียมตัวขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวจะมีอีกอันหนึ่งนะเดี๋ยวจะมีอีกแอปหนึ่งเดี๋ยวจะมาสอนซื้อทองคำด้วยเงินบาทแบบาาออแบบง่ายๆเออแบบง่ายๆนะเดี๋ยวมารอดูคลิปหน้าแล้วกัน ไม่รู้ว่ามันมีแอปฟรีรเลสให้ด้วยหรือเปล่าเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนวันนี้เขามีแชรพันเอร์อยู่ตรงนี้นะครับก็โปรโมทเข้าไปก่อนนะ่ะก็ตัวตายตัวแทนของ b บ n น e นะครับเผื่อใครที่เฮ้ยรู้สึกว่า n บ n c e แม่งลงแดกช็ต็อปลอดกูเก่งเหลือเกินมาลองดูใบบิดดูว่าจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวขอไปลองก่อนว่าตั้งปุ๊บแดกปั๊บเหมือนเดิมหรือเปล่า นะครับอ่ะทีนี้นะครับเราจะเห็น d x เเนาะรูดลงมากลับขึ้นไปนะครับพยายามที่จะออกข้างอยู่นะดังนี้ตอนนี้ถามว่าตลาดมันเริ่มเปิดออกมาหรือยังเนี่ยยังนะนี่ยังเปิดแล้วนี่วาเออเปิดมาก็รูดมาเล็กน้อยนะคือมองว่าเริ่มหลุดแล้วเริ่มหลุดตรงนี้คือพยายามกลับขึ้นมาแต่ว่าหลุดกลับลงมาดังนั้นตอนนี้มันมันมีโอกาสที่มันจะวิ่งลงมารีเทสโลเดิม เช่นนี้นะครับแล้วก็ต้องให้มันหลุดต่ำกว่า104ร้อยสี่ลงไปเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่ามันจะไม่กลับขึ้นมาให้เราเห็นหน้าอีกเออแต่ตอนนี้คุณดูแอาชาชสีชั่วโมงเดีย๋ยมันเริ่มมีสัญญาณที่แบบติดบอททอมแล้วมันพยายามจะไม่ลงต่อเออแปลว่ามันก็ใกล้จะกลับตัวแล้ว m a c กดีก็ใกล้จะตัดแล้วเหมือนกันก็ต้องระวังกันนิดนึงออะทีนี้กลับมาที่อีเธเรียมนะครับย้อนมานิดนึงสำหรับอีเธเรียมเนี่ย เราจะเห็นว่ามันก็ยังเป็นดาวเทนต,ตรงนี้อยู่เช่นกดถามว่าออกมาหรือยังก็เบรกตรงนี้ออกมาปั๊มกลับขึ้นมานะครับจากเท่าไหรสองพันแปดวิ่งมาสามพันสองสี่ร้อยเหรียญเอาเป็นว่าอิเาเรียมเนี่ยคุณจำไว้เลยเมื่อไหร่่อใชันะสี่ชั่วโมงนะลงแตะครั้งที่สองซื้อแตะครั้งที่หนึ่งยังอาจจะล่วงได้อีก แต่ครั้งนี้สองกูเห็นแม่งขึ้นทุกทีเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยดูดิจากตรงนี้แต่ขอดูใช่เิอ่ยใช่นี้เท่าไหร่สองพันแปดวิ่งมาเท่าไหร่สามพันหนึ au, ่งสามน้อยเหรียญเบาๆจิบจิบภายในกีน่ชั่วโมงเออภายในประมาณสี่สิบแปดชั่วโมงขึ้นมาสามน้อยก่าเหรียญตรงนี้ขึ้นมาสามพันสามลงมาสองพันแปดอีกแล้วขึ้นมาสามพันสองอีกแล้วใช้เวลากี่วันนี่วันพุธ นี่มันตันนะครับก็ประมาณสี่วันนิดๆใช่ไหมวะพุธพฤหัสศุกรเสาร์อาทิตย์เออเนี่ยสี่วันกว่ากว่าก็ขึ้นมาสามร้อยเหรียญหรือมองตรงนี้ก็ได้ขึ้นมาถึงตรงเนี้ยวันอะไรวันเสาร์พุธมาเสาร์ก็สามวันขึ้นวันละร้อยพอไหมก็พออยู่นะเออถือว่าเยอะกว่าทองคำอีกนะร้อยเหรียญเนี่ยออะทีนี้นะครับก็เราจะเห็นว่าลักษณะการขึ้นมา ตรงนี้มันยังเป็นกรอบเดิมอยู่นะกรอบที่มันเป็นการใช้เวอออกข้างเนี่ยเออจริงผมก็อยากปิดนะให้มันเห็นภาพชัดๆนิดหนะึ่งเอาอันนี้ออกกันตรงนี้แนวต้านเห็นไหมไม่ผ่านรีเจ็กกับลงมารีเทสแล้วเกิดอะไรขึ้นมาดูออนาชายกันนิดหนึ่งทำโลเวอร์โลดังนั้นคุณมองว่าไอ้ก,ก้อนนี้มันจะรอดไหมผมมองว่าไม่รอดถ้าบีดลากลงไอ้นี้ก็ไม่รอด แต่ตอนนี้มาดูก่อนว่า BTC จะเอาลงหรือเปล่านะครับถ้า BTC เอาลงเนี่ยตรงนี้ก็มีโอกาสที่เราโดนรูดหลุดลงไปนะดังนั้นตั้งช็อตบลอยไว้ที่3075นะคเับถ้าหลุด3075ไปก็มีโอกาสย่อลงมาหาตรงนี้เนาะตรงนี้มองเป็นคล้ายๆกับ r e v e r s a l r e v e r s e head and s อ o u l d e r อยู่ตรงนี้นะแนวรับน่าจะมาให้เก็บประมาณโซนส0 0พันอีกรักรอบถ้าหลุดตรงนี้ลงมาก็มาเก็บโซนสามพด้านล่างอะ แต่ถ้าไม่หลุดก็ค่อยค่ไต่ขึ้นไปทีนี้ในส่วนของ bnb เนี่ยผมตีต้านไว้โซนหกร้อยเนี่ยมันไม่ผ่านเห็นปะเช่นกดตรงนี้เบรกไม่ได้แต่ีซ c บอกกูเบรกก็ไม่น้าตาเฉยเลยแล้วกูก็ลูดกลับลงมาให้มึงตกใจเล่นแต่ bnb บอกขึ้นไปแค่นี้ลงมาแค่นี้ตอนนี้ชันลากกลับมาแล้วโอ้โหยอย่างโหดเลยแม่ง bnb นี่อย่างโหดเลยนะเออโลยังยกโลอยู่นะตรงนี้ไม่ได้ดูมีอะไรผิดปกตินะ ยังดูแข็งแรงแล้วก็ยังดูเป็นลักษณะของบอดดิงเวชนะครับยังดูเป็นลักษณะของบูลิดเมกาโฟนช่ด้ด้ช้ำน,นะเนี่ยขึ้นมาปึ๊บเปิดบอดดิงมาเบรกข้างบนได้ก็ขึ้นเบรกข้างล่างก็ลงแค่นั้นไม่ต้องคิดเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาคือเอด a าเอดารอบนี้ลงไม่ลึกน่าแปลกใจแต่คุณเห็นไหมตัวอื่นเขาไม่มีลงมาเทสอีเช่นนี้กันเลยนะอีนีบอกกูวิ่งขับแล้วขับอีกเนี่ย อยู่ตรงเนี้ยแต่ไม่ได้เคยดูแล้วแบบเป็นแนวลับเลยนะดูเป็นแบบแนวแนวที่แบบสามารถแบบวิ่งผ่านเนะ่เหมือนเป็นแบบกำแพงที่มีรูเอาไว้มุดตลอดเวลาดังนั้นเหรียญน,นี้ผมบอกเลยแนวลับมีไว้ทะลุเสมอนะครับคุณตั้งกระต๊อบลอดข้างใต้ตรงนี้นะมันลงมาหาคุณตลอดสำหรับเอด้านะแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยเท่าที่มองเนี่ยตัวนี้มันบอกว่าขึ้นตรงนี้บอกลงตัวนี้บอกกําลังจะตัดขึ้นแต่คุณดูกราฟมันแม่งตัดลง อาชัยยังอยู่กเกาะห้าสิบเผลอๆอาจจะมีลุ้นนะลงมาอีกรอบนีงเออยังยืนไม่ไหวถ้ายืนปิดห้าสิบขึ้นไปได้เนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยมีไหลมีหัวมีไหลตรงเนี้ยเหมือนจะเบรกขึ้นไปแล้วนะแต่เฟลมึงทำให้ผิดหวังได้ตลอดอย่นี้นะครับเนี่ยไหลหัวไหลจะมามก็ไม่มานะครับแล้วก็คงต้องรอดูว่าตรงเนี้ยจะ มีการหลุดโล่ส4 1หอีกรอบนึงหรือเปล่าถ้าเบรกยืนเหนือ4,700ตรงนี้ขึ้นไปได้เนี่ยก็จะเป็นรีเวิร์สเแอนด์โชเดอร์แล้วก็กลับตัวขึ้นใหม่ที่เก่าเวลาเดิมนะโชน5,300นะถึงประมาณ5,200ันสองแถวๆนี้นะครับก็อาจจะมีลุ้นแต่ตอนนี้คืนนี้มาดูว่า VTC จะลากรลูดลงไปห,หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้มาดูกันกลับขึ้นมานะ กลับขึ้นมาแล้วนะหกสามเจ็ดนะอจะลงต่อหรือเปล่านะียมาดูกันเพราะเมื่อกี้มันเทสเท่าไหร่เทสกลับไปที่หกสิบสามไปแล้วถูกปะเนี่ยลงมาเทสหกสามสามนะครับหกสามสามเออมาดูในใบแนนดิปิดตรงนี้นิดหนึ่งปึ๊บเนี่ยใบแนนก็ลงมาหกสามสามนะครับแล้วตอนนี้พยายามลากกลับขึ้นใหม่ เปิดแท่งดาบเดดาบเจไดแบบนี้ไม่ค่อยชอบเลยนะรูดเข็ดลากกลับรูดเขร็ดลากกลับอย่างเงี้ยก็คือเหมือนรอให้ etf เข้าซื้อหรือตรงนี้ที่ลงมาก็คือ etf ซื้อดันกลับขึ้นมาก็เป็นไปได้ดังนั้นตอนที่ถามว่าจะทุบลงแรงหรือว่าจะขึ้นแรงๆโอกาสแม่งทุบไม่ลงจริงๆทุบไม่ลงผมเห็นมาสองสาวันแนละ้วทุบไม่ลงตรงนี้ทุบทุบทุบให้ตายแม่งก็ลาก,กับทุบให้ตายลงมาก็ลากกลับ ตรงนี้ขึ้นมาทุบลงมาลากกลับเออเป็นอย่างนี้ตลอดจริงจงช่วงนี้นะแต่ถามว่ามันทุบได้ไหมมันทุบได้แต่ถึงเวลาปุ๊บแป๊บ,ปบเดียวแม่งลากกลับที่เดิมแล้วอะ่ะดังนั้นช่วงนี้เราจะเห็นใช้ค่อนข้างเยอะเนาะอ่ะทีนี้วันนี้มีคนขอมาครับเหรียญชื่อ,อ e c a t เนาะ less นะครับก็อาจจะเป็นเหรียญใหม่ที่ผมไม่รู้จักนะก็ผมไปเปิดในอันไหนไม่รู้เดี๋ยวขอดูหน่อยน่ตัวนี้เหมือนเปิดตัวมาไม่รู้ใช้เหรียญเดียวกันมั้ยนะ ลองหาที่อื่นดิคู่คอยปะอ่ะคู่คอยอาจจะเปิดมาก่อนใบแนน c ราไม่แน่ใจเพราะว่าก่อนจะเข้าใบแนนก็น่าจะอยู่แต่แถวนี้พอเข้า n บแนนเ็จก็ขึ้นไปนี่แล้วก็ลูดกลับลงมาผมก็เลยลองตีฟิโบ่คข้าวๆดูนะครับว่ามันจะมีแนวรับโซนไหนได้บ้างที่มันเหมือนจะรับอยู่เนี่ยก็จะเห็นอันนี้คือเส้นด้านล่างแนวรับซัพพอร์ตด้านล่างนะครับแล้วก็ลากขึ้นมาตรงนี้ แนวรับมันก็จะอยู่แถวประมาณโซนพันเจ็ดตรงนี้เห็นไหมโซนพันเจ็ดซึ่งถ้าลากเส้นนี้มาก็ยังดูว่ายังพอรับได้อยู่แม้ว่าจะหลุดลงมานิดหนึ่งแต่ว่าแนวรับมันอยู่กรอบตรงนี้ศูนย์จุดหกแปดก็ประมาณโซนพันเจ็ดแล้วตรงนี้มีไช่ติ่งเดิมอยู่นิดหนึ่งไช่ติ่งนะครับก็ขึ้นไปนะครับเท่าไหร่ไปที่สองพันกว่าวิ่งกลับลงมาที่พันเจ็ดเรียบร้อย ออพอดีเขา่าขอตอนเช้าผมก็เลยให้ไปผมก็บอสมารอพันเจ็ดแล้วกันพันเจ็ดมันก็ลูดหลุดลงมานิดหนึ่งแต่ว่าก็มีโซนศูนย์จุดหกเก้านะครับที่รับเอาไว้ที่หนึ่งหกหกสี่แล้วก็ลูดกลับขึ้นใม่มาดูหนึ่งชั่วโมงนะเริ่มมีสัญญาณกลับตัวไหมมีตรงนี้นะเปิดแท่งเขียวมาพยายามดึงราคากลับนะครับไม่ให้ลงเยอะแต่ก็ยังลงนะแล้วพอลงเสร็จเป็นยังไงแตนะบอททอมเนี่ยบอททอมหนึ่งชั่วโมงเก็บของได้ครับโซนนี้นะ เป็นจุดที่น่าจะค่อยๆรีเวิร์สเชลกับขึ้นใหม่แต่ว่าเวลาลงมาแบบนี้คุณก็ต้องมาตีเช่นตรงนี้ก่อนว่าลักษณะการลงของมันเนี่ยมันมีแนวต้านกี่แบบนะครับเราหาแนวต้านให้ครบทุกแบบก่อนส่วนแนวรับเนี่ยเราก็มาดูเช่นตรงนี้ดีตรงนี้อาจจะมองเป็นลักษณะของ falling w e a g e ได้เห็นไหม ก็เมื่อไหร่ที่กลับมายืนนะครับเหนือพันเจ็ดศูนย์ห้าได้เนี่ยก็อาจจะพุ่งกลับขึ้นมาหาแนวต้านด้านบนเช่นกดเช่นนี้นะครับก็จะมีแนวต้านอยู่ประมาณแถวหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดถึงพันแปดนั่นแหละเนี่ยคือศูนย์จุดสี่ห้าคือพันแปดถ้าเบรกไม่ได้ลงมาเล่นตรงนี้กันต่ออยู่ในกรอบสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วถ้าเกิดหลุดลงไปก็ไหลต่อแค่นั้นเองนะครับตอนนี้พยายามที่จะเปิดแท่งกับตัวแล้วก็มาดูว่ายืนไหวหรือเปล่าอ่ะต่อแม้นะครับมาทีม คนขอมานะ axi กับ slp นะคุณเออถามว่าตอนนี้ออ a ะ axi ยังให้สเตกสูงอยู่ไหมสูงแต่สูงไม่มากเท่าเดิมเออถามว่าจะกลับมาได้ไหมก็หลอกคนหน้าใหม่เข้ามาได้แหละแต่ว่าไอ้หน้าเดิมๆคุณก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าแม่งเข้าไปปุ๊บเจ็บปับ๊บนะเออนี่ตรงนี้มีหนึ่งชอะหนึ่งก้อนสองก้อนรออยู่ตรงนี้มีไหลหัวไหลรออยู่ นะครับแต่มีการเฟกเอาขึ้นมานิดหนึง่งต้องดูว่าจะไม่ได้กลับลงมาใหม่ทำทำลายดับเบิลวอททอมตรงนี้แล้วก็ทำลายรีเวิร์สเฮดแอนด์โชเดอร์ตรงนี้นะครับก็อาจจะมีลุ้นไปต่อได้นะแต่ถ้าเกิดว่าโดนทำลายก็อย่าให้หลุดลงมาตรงนี้เป็นลักษณะจะบอกว่ามันจะเป็นสามเหลี่ยมไหมมันก็โดนทำลายไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เลยมองว่า ไอ้ก้อนนี้เป็นลักษณะของเทรนะเป็นลักษณะของเทรนตรงนี้ยังเป็นไฮเออร์ไฮนะครับมาดู4ชั่วโมงนิดหนึง่ง4ชั่วโมงยังเป็นการใช้เวของ RSI นะครับตรงนี้ยังไม่ได้มีสัญญาณที่แย่มากในส่วนของพารามิเตอร์อินดิเคเตอร์ข้างล่างแต่ข้างบนตรงนี้ดาบเจไดมาหนึ่งอนลูดลงมาลากกลับเนี่ยยังมีซับพอร์ตนะครับที่7.34ซึ่ง ถ้าหลุดเละนะครับถ้าหลุดเละถ้าไม่หลุดประคองตรงนี้ได้มีลุ้นกลับขึ้นไปต่อแล้วก็ค่อยขึ้นไปทำดับเบิลบอททอมใหญ่ดังนั้นตัวเนี้ยรอผ่าน8.4ได้เมื่อไหร่น่าจะบิน100เมตรเหมือนกันแต่ว่าจะมาเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะครับบินเมื่อไหร่ดีกว่านี่ใช้คำนี้แอะเานะครับสภาพก็คงจะไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่ดูจากพ่อมันแต่ มาดูภาพใหญ่กันภาพใหญ่คือวิ่งเวฟขึ้นมาพีคจบเรียบร้อยกลับลงมารีเทสอัชชัยซึ่งยังอยู่ในกรอบที่อาจจะมี Potential ที่จะยังไปต่อถ้ายังไม่หลุดทำเฟมเดนะครับมาดูนิดนึงเบรกสามเหลี่ยมตรงนี้ไม่สามารถที่จะยืนใหม่หลุดปื้ดลงมานะครับไซดเวออกข้างพยายามจะเบรก4,500 4,500คือกรอบดับเบิลวอทอมเห็นไห ตรงนี้กรอบดับเบิลวอททอมดังนั้นถ้าผ่านขีปันห้าได้ก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึง้นมาแต่ว่าก็มีแนวต้านโซนนี้ที่เป็นสามเหลี่ยมกรอบแนวรับเดิมสีพันแปดสีปันเก้าผ่านสีพันเก้าได้นี้ก็เป็นการเข้าสู่วงโคโจรรอบถัดไปแล้วกันนะครับอ่ะทีนี้มาดูเหรียญอนๆๆนื่นๆกันบ้างนะวันนี้มีเอแวกเหมือนเดิมเมื่อกี้บอกมันจะบินดูดิมันจะบินไหมเอแวกมีอะไรนี่ดับเบิลวอททอมเหมือนกันเหมือน slp เป๊ะแต่ช่วยดูด้วย SLP Axie มันไม่ได้ขึ้นมาเทส Double Bottom แต่ตรงนี้พอเทสเสร็จเป็นไงล่ะใช่ไหลลากกลับถามว่าดูดีกว่าไหมก็ดูดีกว่าแต่ว่าก็ยังถูกรีเจ็คกลับลงมานะโดนโดนตบหน้าหันกลับลงมาข้างล่างที่เดิมนะครับแล้วก็ถ้าเบรกได้ี่40ตรงนี้น่าจะเป็นการโผลบินขึ้นใหม่ดังนั้นเราก็มารอลุ้นกันอยู่ว่า เมื่อไหรมันจะผ่าน40นะครับตรงนี้นะเออเบรกได้เป้าทาร์เก็ตกลับไป49หรือ50ด้วยกันนะครับก็ลุ้นกันไปก่อนแล้วกันนะว่าวันนี้จะจะโดน BTC ตกหัวทิ่มลงมาหรือเปล่านะเออก็ปิดสัญญาณน,นะครับก็ผ่านได้ปลูกกูด้วยเออผ่านได้ปลูกกูด้วยแต่ถ้าผ่านไม่ได้ตรงนี้เหมือนจะหลุดแนวรับนะีก็อาจจะมี ย่อกลับลงมานะครับที่สามหกจุดสี่จุดห้าตรงนี้รอบหนึ่งนะครับตัวต่อแมานะครับตอนเนาะตอนขึ้นไปไม่ผ่านต้านเดิมนะเห็นไหมตรงนี้หนึ่งสองขึ้นมาไม่ผ่านเกิดแบร์ตรงนี้นะครับโดนลากลงมาแล้วก็ตอนนี้มีแบร์แฟคลากลงพยายามกลับขึ้นมาอยู่แต่ยังไม่สวยเท่าไหร่ หชั่วโมงนะ่าจะถึงวัตทอมแล้วนะครับสำหรับแอรชัยตอนนี้ก็มีไดวอร์เจงไดวอร์เจงนะใช้ไดวอร์เจงอยู่นิดหนึ่งนะครับพยายามลากกลับขึ้นมาเล็กน้อยนะก็มารอดูกันว่าจะยืนกรอบ118ที่เป็นโลเดิมตรงนี้ได้ไหมนะครับถ้ายืน118ได้ก็ยังเป็นสัญญาณที่ดีแต่ถ้าหลุด118่งหโลเดิมตรงนี้ไปกลับบ้านตรงนี้เลยนี่115 เวิลดนะ์คอยวันนี้มาวันก่อนให้ไปโอ้โหวันนี้พุ่งทะลุมิติขึ้นมาเลยนี่คือกรอบดับเบิลวอตทอมเบรกขึ้นไปกลับลงมาใหม่นะครับก็ยังมองว่ายังพยายามกลับมายืนเทส6ดอลลาร์อยู่ดังนั้นถามว่าถ้าไม่หลุด6ดีไหมก็ยังเป็นสัญญาณที่ดีแต่ถามว่ามีแบร์ตรงนี้ไหมมีนิดหนึง ทีนี้มาดูกรอบรับตรงนี้นิดหน่อยนะครับก็จะเห็นว่ามันยังซัพพอร์ตอยู่ลากกลับขึ้นไม่ได้เนาะถ้าเบรก6.5ตรงนี้ได้อีกรอบหนึ่งเนี่ยผมให้ดูภาพใหญ่ตรงนี้แล้วคุณจะเห็นว่าเนี่ยคือกรอบปิดกัอนเอาใหม่รู้สึกว่ามันวิ่งเป็นชั้นแนลแทนอ่ะโอเคมันกลายเป็นการวิ่งแบบชั้นแนลนะครับซึ่งถ้าแปะ ตรงนี้แปะตรงนี้แล้วผ่านขึ้นไม่ได้ตรงนี้คือดับเบิลบอททอมใหญ่ของเขาจะเป็นแบบเฉียงเฉียงนิดนึงนะครับถ้าเบรกได้ก็คือพุ่งขึ้นใหม่เราก็เอาความสูงชั a นแนลมาใช้นิดหนึ่งกรอบนี้นะครับก็จะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ8.8ดอลลาร์ได้กันทีนี้เรามาดูก่อนว่า8.8ดอลลาร์มันเป็นแนวต้านของฟิโบตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยชัดเจน ทีนี้ถ้ากลับมาถึง8.8%ดจุแล้วไม่ผ่านคุณไม่ต้องสงสัยนะก็คือแม่งมีโอกาสลงต่อเพราะว่าตรงเนี้ยเทส0ู1 8หแล้วไม่ผ่านก็คือวิ่งลงต่อเออลราถามว่ารอบมันจริงๆผมมองว่าถ้าดูจากเหรียญเนี้ยรอบมันจบเนี้ยเวฟห้ไปแล้วตรงเนี้ยเมาแล้วตรงเนี้ยผมมองว่ามีโอกาสขึ้นมาทำา b ที่ศูนกแล้วลง C เลยดังนั้นถึงแปจุด8ตัวใครตัวมัน นะครับสำหรับเวลคอยอันนี้เตือนไว้แล้วนะครับต่อมานะครับมาดูที่โซลาน่ากันวันนี้เห็นเขาว่าขึ้นแรงก็ต้องมาดูกันนิดหนึ่งแรงแล้วรอดหรือเปล่าแอนะแนวต้าไฮเดิมโลอยู่นี่กลับมาเท่าไหร่ศูนยุดห้ารูดลงมาที่เดิมกลับขึ้นมาใหม่เท่าไหร่ร้อยห้าห้านี่ท lower ําโลเวอร์โลนะแต่ทําตรงนี้มีสัญญาณแบร์เห็นปหนี่ สูงไม่สูงไม่ถึงสูงอันนี้สูงกว่าเดิมแต่อันนี้เตี้ยกว่าเดิมนะครับก็ก็มีลุ้นอยู่เพราะว่าข้างล่างก็มีบูลิดไดเวอร์เจนอีกเหมือนกันเอาดิมีปะวะนี่ตรงเอ้ยไม่มีขอดูเป็นเส้นแทนโอเคเส้นเน่ยมีอ่ะโอเคดังนั้นตรงนี้เป็นบูลิดไดเวอร์เจนนะครับ เออถ้าเราอ่านด้วยกราฟบางทีใช่ตรงนี้มันไหลลงมาทําให้เราตัดสินใจไม่ถูกแต่ตรงนี้พอเราเปลี่ยนเป็นใช่ปุ๊บเราเห็นตรงนี้มีสัญญาณบูลิตไดเวอร์เจนช้อนอยู่ดังนั้นตอนนี้ลุ้นอย่างหนึ่งว่าจะปิดกรอบไฮเดิมขึ้นไปทำไฮเออร์ไฮได้ไหมนะครับถ้าปิดไฮเออร์ไฮสูงเหนือ157ได้อันนี้จะเป็นสัญญาณกับตัวของโซลาร์เพื่อขึ้นต่อแล้วกัน รอตามกันดีๆแล้วกันตรงนี้คือไฮคือศูนย์จุดห้าโซบน้อยหกสิบเนาะพูดผิดเออใช่เมื่อกี้มันอาจจะแบบในเวลาเราใช้เส้นมันอาจจะมองไม่เห็นไงเออแต่เขามองเป็นแท่งเทียนเอามันร้อยหกสิบนี่หว่าดังนั้นโซนหน้าเบรกร้อยหกสิบได้น่าจะขึ้นต่อขึ้นต่อนะครับแต่ถามว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนตรงนี้มีดับเบิลวอททอมอะอาจจะเป็นสัญญาณกลับตัวเพื่อขึ้นต่อก็ได้ถามว่าว e e k l y มันโหดไหมมันก็ดูโหดนะ เอาปิดตรงนี้ก่อนตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยจะมองว่าตรงนี้เป็นเวฟสามไหมตรงนี้เป็นสี่ขึ้นห้าไหมแล้วตรงนี้เป็นเอไหมเอแล้วตอนนี้กําลังจะทาอะไรกําลังจะทํา B อยู่มองว่าน่าจะมีขา b อีกหนึ่งรอบก่อนที่จะลงไปข้างล่างนะครับเพื่อจบเกมเออจะเป็น B ีะตองขึ้นมาที่ไฮเดิมแล้วจบได้ไหมก็น่าจะได้เพราะเป้าทาร์เก็ตที่มองไว้ยังไม่ถึงไฮเดิมอาจจะมาจบที่ไฮเดิมก็ได้ นะครับไม่มีใครรู้ว่าหลักจะจบลงเมื่อไหร่แน่เป็นไงมาดูน้องเซกันโอ้ยน้องเซ่ี่เละเลยหลังจากเจอนี่หนึ่งสองเข้าไปนะครับกลับมารีเทสไม่ผ่านวิ่งกลับรูดลงมาใหม่เออรูดลงมาเทสไม่ผ่านกลับลงมาพยายามยกโลขึ้นมานะครับแต่ว่าก็ยังดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตรงนี้เราก็ยังมีเช่นกดตรงนี้อยู่ต้องเบรกยืนเหนือ0ูแล้วขึ้นมาเทสใหม่อีกรอบนะ ถ้ากลับขึ้นมาไม่ได้จริงก็คือจบแล้วนะเออจบแล้วคุณก็ต้องทําใจนะครับความสัมพัน์ธของเรามันไปได้วยกันไม่ได้ะทีนี้มาที่แกงน้องมีมนะช่วงนี้เหมือนมีมมาผมไม่รู้นะผมมีเซนต์ว่าเดือนนี้หมามาใครจะว่าไงไม่รู้ผมรู้สึกว่าเดือนนี้หมาต้องมาเออแต่จะเป็นหมาตัวไหนผมไม่รู้อ่ะเพราะว่าตอนนี้หมาแม่งวิ่งกันทุกตัวแล้วแถมแม่งตัวอื่นแม่งวิ่งแรงกว่าดอสกูอีก เออนะตอนนี้เราคุณจะเห็นสัญญาณแนวต้านอยู่ที่ประมาณโซนหมื่นเจ็ดตรงนี้เนอะผมตีต้านไว้ก่อนถ้าดอทผ่านหมื่นเจ็ดได้คุณก็เตรียมเปิดลองได้เลยเพราะว่าหนึ่งเส้นกดเนี่ยมันเบรกออกแมา่สองนะครับตรงนี้เป็นลักษณะของการใช้เวแล้วก็ไฮตรงเนี้มันเริ่มที่จะเข้าเท่ากันแล้วไฮมันเท่ากับไฮเดิมตรงนี้ละ นะถ้าเบรกตรงนี้ออกมาได้แล้วตอนนี้มันกําลังเทสอยู่แล้วมันไม่หลุดเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ดีที่อาจจะมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นต่อข้างบนตรงนี้มองขึ้นมาว่าปึ๊บแล้วก็ทาแฟกเนาะดังนั้นตรงนี้ผมแอบลุ้นเท้เป็นการทาแฟกนะครับเออทำแฟกแฟกเสร็จปุ๊บก็อาจจะขึ้นต่อนะครับไปที่ท่าไห่ หนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าสี่ตรงนี้อีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับก็ลุ้นกันต่อไปสำหรับเจ้าหมาน้อยว่าตรงนี้จริงๆตอนแรกก็แอบเสียวนะเพราะแบบแม่งหลุดลงไปนึกว่าแม่งกลับบ้านเก่าแล้วไปแล้วไปรับแค่ลุกแม่งโอเคหมื่นสองรับอยู่เว้ยลากกลับขึ้นมาใหม่ก็ยังรอดอยู่นะอ่ะมาที่ชิปบ้างอ่ะชิปเบรกไม่ได้เบรกออกมาแล้วกลับลงไปใหม่ตรงนี้นะเบรกไข่เบรกใช่ แต่ถามว่ามีความคล้ายเจ้าดอทไหมมึงก็ก๊อปปี้เหรียญกันมานั่นแหละมึง s วอปไป s วอปมาสุดท้ายเหรียญมึงก็มาดูดราคาตัวตัวดอทเนี่ยขึ้นมา1นึสองสตรงนี้เบรกไม่ได้ดังนั้นตรงนี้อาจจะมีลักษณะแฟกอยู่เหมือนกันนะครับก็ต้องกลับมาเยืนเหนือ2 5งพันห้องพัให้ได้ชักรอบหนึ่งเพื่อลุ้นไปต่อมาที่วิฟ วิบเนี่ยดับเบิลวัตทอมมาค่อนข้างสวยแต่เฟลทูเบรกลากกลับลงมาใหม่นะเบรคก,กลับมาตรงนี้เป็นกกอบชั้นแนลเดิมเนาะยังกลับมาอยู่บนชั้นแนลเกอบเดิมได้นะครับก็แนวลับ3ามจุดสองเนาะแล้วก็แนวต้านนะครับคือโซนสามจุดห้าสามจุดหกนะครับถ้าเบรกตรงนี้ได้เราแอบเห็นมีลักษณะตรงนี้เป็นดับเบิลวัตทอมที่อาจจะมีลุ้นเนาะได้ไปต่อกันนะครับหรือ อาจจะมองโลกในแง่ดีนิดน,นึงว่าโอเคถ้ามันไม่ได้รีบขึ้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะของชั้นแน l ก็ได้นะครับเป็นชั้นแน l ขาขึ้นก็ไม่ผ่านรูดกลับลงมาใหม่ใช้เวย์ปรับฐานกันไปเพราะว่าเส้นกดตรงนี้จริงๆแล้วถามว่าวิบผ่านออกมาแล้วหรือยังวิบผ่านออกมาแล้วแล้วก็ตอนนี้รอลุ้น3.5-3.6ตรงนี้อยู่อีกรอบหนึ่งผ่านได้ก็น่าจะมีลุ้นไปต่อนะครับขึ้นต่อแบบแรง เออ้วดูภาพใหญ่ดิเปิดมาดัมลงมากลับขึ้นมาอาจจะมีรุ้นขึ้นต่อก็ได้ตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ลักษณะเว็บเทนบอกตรงนี้มีดับเบิลบอททอมที่รอเตรียมเสียบพุ่งอยู่แม็กดีว่ากูก็เตรียมบินอยู่นะรอตัดขึ้นอย่างเดียวนะครับลอสยญนาณจุดพุนะครับก็จะได้ขึ้นไปนะมาที่เป้กันนะครับน้องเป้ น้องเป้เนี่ยเหมือนกันเนไหลหัวไหลเบรก reverse t e s and shoulder ขึ้นมาแล้วตรงนี้นะเบรกขึ้นมาแล้วดังนั้นทีนี้พอเบรกขึ้นมาเสร็จสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรคือการกลับลงมา r e เทสซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าจะ r e เทสเท่าไหร่แต่มองว่าตอนนี้แ0 0รน่าจะเป็นโซน r e เทสที่คิดว่าเดี๋ยวมันก็คงมาตรงน,นี้คุณเห็นไหมไหลหัวไหลปั๊มขึ้นไปนะครับไม่ผ่านเก้ เริ่มมีสัญญาณรีเจ็คลากกลับรีเจ็คกลับอ่า,อาก็อาจจะกลับลงมาเทส7-9ตรงนี้ถ้าเจ็ดรับอยู่เตรียมขึ้นต่อยาว,ยาวๆนะครับสัปดาห์นี้ผมคิดว่าเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนของมีมคอยนะเออแล้วก็ตัวต่อมาคือหมาบ้องหมาบ้องวันนี้โดนไปเยอะแล้วนี มาบ้องมีอะไรมีไหลมีหัวมีไหลแต่ไม่สาเร็จนะครับเหมือนกันก็โดนทุบกลับลงมาไหลหัวไหลไม่สาเร็จนะครับกลับลงมาใหม่ตอนนี้ก็อย่าให้หลุดแนวรับโซนนี้แล้วกันนะครับตอนนี้มีแนวรับอยู่ที่ประมาณาเท่าไหร่กรอบจะเท่าสองพันสี่แนวต้านอยู่ที่ประมาณสองพันเก้านะครับก็ผ่านได้ได้ไปต่อผ่านไม่ได้ก็เละเทะตุ้มเปะตะเละเปะไก่นะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ บอมเม้นะอ่ะบอมเม่ก็เบรกออกมาแล้วเห็นไหมตรงนี้มีดับเบิลวอททอมรออยู่เหมือนกันเนี่ยทุกตัวมาเหมือนกันทรงเดียวกันแล้วบอมเม่เบรกได้ไหมไม่ได้รูดกลับลงมาใหม่เหมือนกันนะครับก็เป็นสัญ,ญญาณที่ชัดเจนมากว่าตลาดกากกูยังไม่ให้มึงไปใจเย็นนี่ตรงนี้มีไหลมีหัวมีไหลตรงนี้อีกหนึ่งอันนะเออก็คิดว่าบอมเม่ก็ ก,ก็เอาเรื่องอยู่นะครับบอมเม่บุ๊กออฟมีมนี่เอาเรื่องอยู่เบรกหมื่สองห้ได้น่าจะขึ้นต่อนะครับแล้วก็ผมว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์หนึ่งที่น่าสนใจเลยหลายๆตัวฟ o อกกี้ก็ไม่ต่างกันนี่ตรงนี้มีลักษณะดับเบิลบอททอมใหญ่อยู่นะครับเบรกเส้นกดออกมาแล้วแล้วก็นี่เส้นกดอยู่ตรงนี้นะอาจจะลากเส้นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าในแต่ละไทม์เฟรมพอเราเปลี่ยนปุ๊บแม่งเปลี่ยนตาม กูก็งงเหมือนกันอะแล้วก็แนวรับตรงนี้ประมาณนี้นะครับก็ช่มันเข้าไปประมาณนี้ปึ๊บเออ,เอ,อถ้าเบรกสามเหลี่ยมได้ก็เตรียมพุ่งเหมือนกันเนาะแล้วก็ตรงนี้เราก็มองเป็นอ่าจะเรียกว่าอะไรดีอ่า descending triangle ก็ได้นะครับก็ถ้าเบรกสามเหลี่ยมยืนเหนือสองหมื่นได้นี่ฟอกกี้ก็บินใครอีก วันนี้มี INJ เอ้ยไม่ให้ TRB ก็บอกแล้วว่า TRB แม่งเหรียญมามืดเหรียญเจ้าปั่นขึ้นใหม่แล้วเห็นปะกลับมาร้อยหนึ่งแล้วเรียบร้อยทีนี้มาดูก่อนว่าร้อยหนึ่งเนี่ยมันคือมันคือจะไปกันต่อได้หรือเปล่าเบรกออกมาปั๊มขึ้นมานะครับติดร้อยตรงนี้ โซนแนวต้านที่เยอะๆอยู่เนี่ยน่าจะเป็นกรอบโซนประมาณแถวร้อยยี่สิบนะครับร้อยยี่สิบร้อยห้าและก็ร้อยสี่สิบเจ็ดร้อยสี่สิบแปดตรงนี้ถ้าผ่านกรอบตรงนี้ออกไปได้เนี่ยก็ขึ้นต่ออีกรอบหนึ่งแต่ถ้าผ่านไม่ได้เนี่ยคิดว่าก็คงจะขึ้นมาได้เยอะแม้ไม่รู้อ่ะตัวนี้ผมเดาไม่ได้จริงๆเนียเพราะว่ากรอบเดิมแม่เคยวิ่งไปถึงแปดร้อยกว่าเออ เป็นตัวหนึ่งที่คาดเดาไม่ได้แต่รู้แค่ว่ารอบหน้าถ้ามึงลงมาต่ำๆกูจะเก็บไว้นะเพราะว่ามันมีเจ้าปั่นอยู่นะครับนะตอนนี้เนี่ยมันขึ้นไปเยอะแล้วแล้วก็ถ้าคุณดูจากรอบของสามเหลี่ยมเพนเน้นตรงนี้ผมว่ามันน่าจะถึงเป้าแล้วเนาะเนี่ยคุณเห็นตรงนี้มีเพนนะคุณก็เอาตรงนี้มา <c oughs> ตีจากจุดนี้ขึ้นมา จุดเบรกจริงๆถามว่าจะตีจุดเบรกขึ้นไหมก็จะขึ้นไปได้อีกร้อยสี่นิดๆเนาะแต่ส่วนใหญ่ผมจะชอบตีข้างล่างสามเหลี่ยมจะมากกว่าว่าเอ้ยมึงเริ่มขึ้นจากแถวไหนกูก็ตีส่วนแถวนั้นเนี่ยซึ่งถามว่าถึงเป้ายังร้อยหนึ่งอะเป้ามันอะอาจจะโดนเทก่อนก็ได้แล้วทีนี้พอมันหยุดตรงนี้ปุ๊บมันอาจจะต้องมีย่อกลับลงมาพักฐานที่ส่วนแปดสิบชักนิดหนึ่งนะครับถ้าแปดสิบรับอยู่ก็ขึ้นต่อเนาะ จุบจุบจุบนะครับจุบจุบเหรียญใหม่นะก็เปิดตัวมากุมภาขึ้นไป123จบเวฟเรียบร้อยลงมา12345 B ทํามี่ห้ทำิกแซกหรือเปล่าไม่รู้เออเดี๋ยวตรงนี้ถ้ามันผ่าน1.2ได้มันอาจจะทำดับเบิลวอททอมขึ้นต่อแหละเอออาจจะยกเป็น B ชะตองขึ้นมาก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้มันไม่ใช่ B ชะตอง มันเบรกตรงนี้ไม่ได้มันอาจจะยังมีขาสี่อีกหนึ่งครั้งซึ่งคิดว่าขา C ีอาจจะมาจบที่ประมาณ0.6นจุดหก็ได้นะเออดังนั้นเหรียญมีสองด้านผมไม่รู้หรอกว่าตลาดมันจะเอาไปในทางไหนแต่ว่าตอนนี้คุณเห็นแล้วอาแชัยสี่ชั่วโมงแม่งพีกแล้วถ้าเบรกได้แม่งก็ขึ้นต่อแล้ววะเอออีกอนนี้มันอาจจะเป็นหนึ่งลงสองที่จบแล้วแล้วกำลังจะขึ้นเวฟสามใหญ่ก็ได้เพราะว่าเหรียญใหม่เราเดาทางมันยังไม่ออกหรอกว่ามันจะจบไม่จบ แล้วมันอยู่ในตลาดช่วงบูลันเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะกลับมาได้เรื่อยๆนะเออแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงแบนะคุณเกิดมาปุ๊บนะขึ้นรอบเดียวจบตายเลยตายเลยาลเหรียญเป็นอย่างนั้นขึ้นจบปุ๊บตายปับ๊บเนี่ยอย่างอ e ีเฟสเนี่ยมาตั้งแต่เท่าไหร่เนี่ยคุณมาดูนี่อีเฟสนี่มาตั้งแต่ศูนแล้วดูราคาปัจจุบันวิ่งไป3ามจห้าหลังจากนั้นล่วงลงมา1 2ึสาม อันนี้น่าจะเป็นขาลงแบบ 1, นึ่งสองสามเนาะหนึ่งสองสามแล้วก็ขา B อาจจะเป็นหนึ่งสองสามหรือเปล่าไม่รู้บอกไม่ได้เพราะว่าบางเหรียญเดี๋ยวตรงเนี้ยหนึ่งสองสามรีเวิร์สปุ๊บแม่งเว้งวิงง่งกลับขึ้นมาใหม่เป็นบอกว่าเป็น B ยกขึ้นมาเออหรือบางครั้งก็ตรงนี้ก็เป็น B ใช้เวคแทก,กเพื่อลงต่อก็ได้นะ เออเราไม่มีแรงชื้อไงหมดแรงกาวแล้วแม่งก็ลงอย่างเดียวแต่ตอนนี้ถามว่ามันมีแรงไหมมันก็มีแรงลุ้นขึ้นมาที่จะเบรกอยู่นถ้าเบรกของจุดห้าได้เฟสก็มานะโอเคก็วันนี้สุดท้ายจบด้วยเอจิกแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันนานไปนะครับประมาณนี้อะ่ะเอจิกตรงนี้เหมือนกันเลยมีใครอยู่มีดับเบิลบอททอมอยู่เนาะ เบรกหนขึ้นมานะครับยืนเหนือ1ดอลลารได้อาจจะมีลุ้นกลับตัวขึ้นมานะครับขึ้นมาโซนหนึ่ถึง1.3ึ่อีกรอบหนึ่งนะครับโอเควันนี้ก็อย่าลืมละกันนะครับมี Bybit นะครับที่จะเอาลิงก์ก็มากดด้านล่างนะครับผมก็จะใส่เอาไว้ด้านล่างของคลิปให้นะครับนะอย่างน้อยก็มี USDT 20เหรียญให้ฟรีนะครับแล้วก็ อา,อาจจะมีอย่างอื่นอีกเดี๋ยวขอไปดูก่อนยังไม่ได้คึกขานะครับเออถ้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวจะมาแนะนำเพิ่มนะครับวันนี้ฝันดีลาตีชอตค,ครับ